กิ๊กมยุรินทร์ธงธงมกจกจากไม่ชอบขี้หน้ากลายมาเป็นเพื่อนสนิทสายบุญกิ๊กมยุรินทร์ธงธงมกจกเผยความสนิทมากว่า20ปีจากไม่ชอบขี้หน้ากลายมาเป็นเพื่อนสนิทสายบุญถึงขั้นปรึกษาปัญหาเรื่องบนเตียงคิดตลอดว่าพี่ธงเป็นผู้ชายกิ๊กก่อนหน้านั้นเป็นแฟนคลับเขารายการกำจัดจุดอ่อนแล้วเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเราคิดว่า actingเวลาให้สัมภาษณ์เขายังคีปแมนอยู่เวลาใครถามเขาเป็นไหมเราบอกไม่เขาเป็นผู้ชายทงทงกระดากใจมากที่ต้องคีปแต่มันต้องทำหน้าที่ไม่งั้นมันออกสื่อไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่แอปแมนเราก็เป็นปกติของเราธรรมชาติเขาก็ไม่รู้ไม่สนิทกันเท่าไหร่ตอนนั้นไม่ชอบขี้หน้ากันตอนนั้นตบได้ตบที่เกลียดเพราะเขาเล่นเป็นนางร้ายเราก็ฝังใจคิดว่าไม่แตกต่างจากในละครอีกอย่างทีมงานนัดเราถ่ายรายการผีบอกไม่เกินสองทุ่มมยุรินทร์มาเที่ยงคืนเพราะทีมงานนัดเที่ยงคืนเราไม่รู้ความจริงมาก่อนว่าทีมงานนัดเขาเราก็ไม่โอเคกับเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครทำไมมาสายขนาดนี้แต่ไม่ได้พูดนะจนผ่านไปสิบกว่าปีถึงได้รู้ความจริงว่าทีมงานนัดที่ก่อนเวลาเกลียดขี้หน้ามาตลอดทงทงหลังจากนั้นก็มาเล่นละครด้วยกันเป็นต่อ 2-3 เดือนยังเกลียดขี้หน้าอยู่เขาฉากกันก็ไม่ชอบขี้หน้าต่อบทก็ไม่ชอบเราไม่อยากจะร่วมงานกับเขาคุยยังไงถึงโอเคทงทงพี่สาวป่วยเป็นมะเร็งเราทุกข์ใจมากคนในกองคุยกันว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเข้าวัดเข้าวาทําบุญเราคิดว่าเขารู้จักหลวงพ่อเก่งๆอยากให้พี่สาวหายก็เลยเข้าไปคุยกิ๊กเหยื่อติดเบ็ดแล้วจะพาเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมส่งบุญให้พี่สาวทงทงลืมว่าโกรธเขาไปปฏิบัติธรรมเอาธรรมะมาสอนพี่สาวให้เขาอยู่กับความทุกข์เป็นกิ๊กปิติมากค่ะดีใจมากทุกช่วงชีวิตที่พี่ธงมีทุกเราได้อยู่กับเขารู้ไหมว่าเขาเกลียดขี้หน้ากิ๊กไม่ทราบค่ะไม่เคยรู้เลยตอนแรกๆที่ถ่ายเป็นต่อเราก็ว่าทำไมเขาดูไม่สนใจธงหลังจากคุยเรื่องพี่สาวก็เริ่มสนิทกันได้เห็นพฤติกรรมเขาทั้งหมดว่าเป็นคนดีจริงเขาไม่ใช่นางร้ายเขาคือนางเอกด้วยซ้ำข้างในสวยกว่าข้างนอกอีกรู้เมื่อไหร่ว่าพี่ธงไม่ใช่ผู้ชายกิ๊กตอนมาถ่ายเป็นต่อค่ะมารู้ตอนที่อยู่กองสนิทถึงขั้นปรึกษาเรื่องบนเตียงธงเราห่างหายจากการมีแฟนนานแล้วมีผู้ชายมาจีบผู้ชายเป็นนักการเมืองไปเจอกันที่วัดอายุ 35-36 เขาชวนไปกินข้าวเราก็ฟุ้งว่าถ้าเขาจะมาจูบเราละเลยไปปรึกษากิ๊กถ้าพี่เคลิ้มเราต้องทำยังไงกิ๊กเขากลัวว่าถ้าคิสกันแล้วฟันปลอมจะหลุดเข้าไปในปากเขาไหมหนูก็หาทางซื้อกาวมาแปะไหมธงเราก็แบบกิ๊กถ้าเลยเถิดกว่านั้นพี่ไปนอนกับเขาทำไงกิ๊กบอกก็ปิดไฟสิกิ๊กเขากลัวว่าวิบหลุดสิ่งที่เขามาเล่าให้ฟังคือโจทย์มันบังคับจะให้แนะนำยังไงทำไมไม่บอกเขาไปเลยว่าเราเป็นแบบนี้ธงยังไม่ได้คบกันเลยเรามโนเองเลยตัดสินใจไม่คบดีกว่ารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเขาดีเกินไปให้เขาไปเจอคนที่ดีทุกวันนี้ไม่เสียดายคนที่รักกันแต่งงานกันนับวันถอยหลังได้เลยไม่จากเป็นก็จากตายมันต้องมีวันนั้นเราชอบโมเมนต์จีบกันแค่นั้นอยากบอกอะไรเขาธงขอบคุณมากที่ให้เกียรติรู้สึกดีที่ชวนไปกินข้าวขอบคุณที่คงรู้สึกดีกับเราแต่มันคงไม่ใช่แต่ขอบคุณมากถ้าจะจีบต้องพาเข้าวัดกิ๊กเราอยู่ในวงการบันเทิงหลีกเลี่ยงไม่ได้มันทั้งสวยทั้งหล่อต้องมีเรื่องกิ๊กกับเรากิ๊กกันในกองเราก็วางเป้าไว้เลยต้องพาเขาไปปฏิบัติธรรมเรารู้สึกว่าเขามีของมาดีเขาหล่อกราบพระสวยเราก็ไปดูแลเขา
จีบกันเป้าลึกๆเราไม่ได้อยากเป็นแฟนกับเขาแต่อยากพาเขาไปปฏิบัติธรรมเขายอมไปปฏิบัติธรรมเป้าหมายเราสำเร็จแล้วเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเหมือนเล่นละครก็มีกิ๊กกั๊กแต่พอเราไปศึกษาแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวผู้ชายโกรธไหมกิ๊กไม่ได้โกรธเขาก็ยังโทรมาแต่หลังไม่ได้ติดต่อกันมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอีกเขาก็แต่งงานมีลูกไปแล้วแต่กลายเป็นเขาโกรธเราเจอหน้าเหมือนเขายังไม่ถูกใจเราอยู่ถ้าผู้ชายเข้ามาจีบกิ๊กพาไปวัดค่ะเดี๋ยวพาไปบวชตลอดชีวิตเลยตอนนี้โสดไหมทงโสด 100% ไม่ชอบผู้ชายหน้าตาหล่อพร้อมสูงนิสัยดีเราไม่เชื่อว่าคนหล่อจะชอบเรารู้ตัวว่าเราได้แค่ไหนมีเรื่องที่ไม่เคยบอกพี่ธงมาก่อนเลยกิ๊กถ้าพี่ธงเป็นผู้ชายหนูจะจีบเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากทำกับข้าวทำงานบ้านทงใครได้น้องกิ๊กเขาจะร่มเย็นแต่งานบ้านไม่ได้งอนเรื่องอะไรเจ้าตัวยังไม่รู้ทงมีวันหนึ่งนัดกันไปทำบุญกิ๊กพาญาติพี่น้องไปเยอะมากเรามีกิจกรรมที่ต้องไปสองคนต่อเราเตรียมของไปถวายพระสังฆราชเขาจำกัดคนจำกัดเวลาพอถึงเวลาเราก็ออกเดินทางไปตาม 2-3 รอบจนเขาพูดว่าถ้าพี่ธงรีบพี่ธงไปก่อนเลยฉันรู้สึกเสียใจร้องไห้หนักมากที่วัดเลยสรุปได้ไปแต่ไม่ทันกิ๊กวันเกิดไงญาติเยอะมากกลัวถ้าพี่ไม่อยู่เขาจะมีอะไรกินไหมขออโหสิขอโทษพี่ธงด้วยนะคะเข้าใจว่าการเข้าพบพระสังฆราชยากมากเราก็อยู่ด้วยกันบอกไปไม่ทันแล้วนะพี่เหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมที่ผ่านมาไม่เคยรู้เรื่องเลยติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31นิวชัยพลภรรยาคลอดลูกชายแล้วชื่อน้องทิวทัศน์ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอย่างนักแสดงนิวชัยพลและภรรยาสาวเมษากิตติมาที่ล่าสุดวันนี้วันที่8เมษายน2566คุณแม่เมษาก็ได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วส่วนด้านคุณพ่อนิวนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพในห้องคลอดคู่กับภรรยาและลูกชายสุดที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่นานพร้อมกับแคปชั่นว่าคลอดแล้วสวัสดีครับผมชื่อครับติดตามคลิปได้ใน YouTube ช่องนิวชัยโปโดยในคลิปนิวได้ถ่ายโมเมนต์ขณะที่ภรรยากำลังจะเข้าห้องคลอดโดยเจ้าตัวบอกว่าทุกอย่างหลังจากนี้จะเปลี่ยนไปครอบครัวเราจะใหญ่ขึ้นซึ่งตลอดเวลาที่ภรรยาทำการคลอดนิวก็อยู่ข้างๆและให้กำลังใจตลอดทั้งจับมือพูดปลอบแล้วหอมหน้าผากให้ภรรยาสาวผ่อนคลายและผ่านช่วงเวลาอันสำคัญนี้ไปด้วยกันและทันใดที่ลูกชายคลอดออกมาและทั้งคู่ได้ยินเสียงร้องก็ทำเอาคุณพ่อคุณแม่น้ำตารื้นด้วยความตื้นตันดีใจและมีความสุขมากๆสำหรับชื่อลูกชายคนแรกนี้ชื่อว่าน้องทิวทัศน์ลักษณะลูกชายก็แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนดั่งตอนที่อัลตราซาวด์มีผมมีตาสองชั้นขนตางอนมือนิ้วเท้าขายาวใหญ่และจมูกโด่งโดยทั้งคู่บอกความรู้สึกอีกครั้งว่ามีความสุขแบบบอกไม่ถูกนิวชัยโปอ